เปเยกรินี่ยืดอกรับเล่นผิดพลาดครึ่งแรกเลิฟรับตำแหน่งกัปตันไรเดอร์ครับสหรัฐมณีพงษ์บดินทร์เก็บถอนตัวชวดลุยศึกสำคัญสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับครับวันนี้วันพุธก็มาต่อด้วยเรื่องราวของฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนแล้วก็มีข่าวล่าสุดคืออัปเดตต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์ครับครับนะฮะก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันเนี่ยนะครับกับเรื่องฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในปี2022นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยซึ่ง FIFA ก็ออกมาบอกว่าพวกเขาจะไม่จ่ายเงินชดเชยในกรณีที่เลื่อนโปรแกรมการแข่งขันรวมทั้งติดตามแชมเปี้ยนส์ลีกของเมื่อคืนและมีความเคลื่อนไหวของคืนนี้ที่จะลงสนามด้วยนะครับติดตามทั้งหมดนี้ใน Football Today ครับคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับบาร์เซโลนาครับไม่เพียงแต่กลับมาเจอกันอีกแล้วครับแต่ผลยังลงเอยเกือบเหมือนเดิมก็คือบาร์เซโลนาบุกมาชนะแต่ว่าไม่ใช่สกอร์ 2-0 นะครับเป็น 2-1 ในเรื่องนี้มาเนียเปเยกรินี่โดนวิจารณ์หนักเลยครับในเรื่องของการเลือกผู้เล่นและแผนการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผงกองหลังครับซึ่งเป็นชุดเดิมที่แพ้บาร์เซโลนาเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันการเลือกเจมส์มิลเนอร์มาแทนที่ยาย่าตูเร่ที่โดนแบนลงไปได้เปเยกรินี่บอกว่านี่แหละมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วกับการจะเล่นกับบาร์เซโลนาครับแต่ว่าลูกทีมทำได้ไม่ดีพอแล้วก็เขาพิสูจน์ว่าแท็กติกนี้ได้ผลก็คือการเล่นที่ดีขึ้นในครึ่งหลังครับอย่างไรก็ตามการที่ไกเกรชี่ต้องโดนไล่ออกไปเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้งานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยากขึ้นอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะแก้ตัวในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับและการเซฟจุดโทษของโกฮาร์ดในช่วงทดระบาดเจ็บเนี่ยปีกรีนี่บอกว่าสำคัญมากๆจริงๆแล้วทีมไม่ควรจะเสียจุดโทษครับถ้านักเตะควบคุมอารมณ์กว่านี้นี่เป็นจังหวะนี้ครับเมสซี่ลุยเข้าไปแล้วก็ซาบาเลต้าครับไอ้รวบเมสซี่ล้มนะแล้วเป็นจุดโทษชัดๆเลยซึ่งถ้าเมสซี่ยิงเข้าไปนะครับการไล่ตามจะยากกว่า 3-1 หรือว่า 2-1 ครับเมสซี่ก็มุ่งซ้ำก็ไม่เข้าอีกครับทางด้านเอ็นริเก้บ้างครับเอ็นริเก้ก็บอกว่าลูกทีมเล่นดีครับดีกว่าคู่ต่อสู้มากเป็นเกมที่สมบูรณ์แล้วก็น่าพอใจเป้าหมายของบาร์เซโลนาคือการคว้าชัยชนะทุกเกมครับไม่ได้สนใจว่าจะออกมาเป็นเท่าไหร่ในเรื่องผลการแข่งขันเพราะว่าเขารู้คุณภาพของทีมเป็นอย่างดีเขาก็เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะครับจากทีมที่แพ้มาลาก้าแบบพลิกล็อกและโดนวิจารณ์ที่เปลี่ยนมาเห็นชัดๆก็คือตัวของชาบี้เอเนเดสออกไปแล้วก็อินเนสตาลงมาครับขณะที่เนย์มาร์นะครับก็มีปัญหากับแฟนแมนซิตี้หลังเกมครับเขาโดนเปลี่ยนตัวออกนาทีที่80นะฮะก็มีคลิปวิดีโอจับได้ว่าเนย์มาร์มีปากเสียงกับแฟนซิตี้บริเวณมานั่งสำรองของทีมบาร์เซโลนาและเมื่อหมดเวลาครับนักเตะบราซิลเดินลงสนามก็เริ่มมีปัญหากับแฟนบอลมากขึ้นครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ฮะว่าพยายามจะหยอกล้อกับแฟนบอลเท่านั้นโดยแฟนบอลดังกล่าวสาปแช่งเขาแต่ก็จบด้วยการสนทนาและโบกมือให้ครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเขาโดนแฟนบอลคนนั้นด่าว่าอะไรนะครับเพราะว่าแม่เขาไม่ได้สั่งสอนเลี้ยงดูมาแบบนั้นนะครับก็พูดได้เหมือนกันแล้วก็มีข่าวอีกครับว่าลุยส์ซูเรสไปแอบกัดมาตินเดมิคิลิสเองฮะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับอาทิตย์ที่90อ่ะเดี๋ยวดูตรงเนี้ยฮะเดี๋ยวดูนะนี่คือมันต้องภาพมันต้องซูมอินหน่อยครับใช่อ่ะนี่เนี่ยครับ กัดหรือเปล่าไม่มีใครทราบนะครับแต่จะหยิบมือมาจุ๊บทำไมฮะโอเคก็ไม่รู้จะมีการสืบสวนขยายผลต่อหรือเปล่าครับแต่มันก็มีแอคชั่นนะฮะก็จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับเดมิคลิสแล้วก็โซเรสออกมาครับอันนี้เป็นประเด็นที่สื่อในอังกฤษหยิบมานะฮะใช่ครับเดลี่สตาร์ครับเราก็เนี่ยกัดอีกแล้วไปดูความเคลื่อนไหวอีก1เกมครับเกมที่ยูเวนตุสนั้นเอาชนะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ได้2-1นี่เป็นการรีแมตช์ของคู่ชิงเมื่อปี1997นะครับครับก็ปรากฏว่าหนนี้เนี่ยยูเว่เอาชนะ
ดอร์ทมุนได้ 2-1 เล่นที่ยูเวนตุสสเตเดียมครับแม็กซ์อเลกรีเทรนเนอร์ของเจ้าถิ่นก็บอกว่าทุกคนมีความสุขครับที่ชนะเกมแรกในบ้านครับและโชว์ฟอร์มกันได้ดีที่มีปัญหาในเรื่องของเกมรับบ้างเมื่อถูกกดดันในช่วงครึ่งแรกครับน่าเสียดายที่เสียประตูแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับและในครึ่งหลังทีมของเขาก็ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยเชียร์จิบุฟฟอนไม่ค่อยได้ออกแรงเซฟเท่าไหร่นักในเกมนี้นะครับนี่ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่ทีมสามารถทำผลงานได้ดีในยุโรปครับแต่ยังคงต้องระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเกมที่2จริงๆแล้วตัวเองไม่ค่อยห่วงกับเกมเยือนมากนักครับเพราะว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกในเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบนี้เนี่ยต้องเจอกับทีมชั้นยอดของยุโรปยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเล่นอย่างอดทนและวางเกมรับให้ดีหาจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อชิงความได้เปรียบเกมนี้เป็นผลดีต่อยูเว่ครับเพราะว่าแม้จะว่าจะเป็นฝ่ายครองเกมไม่ได้ครับแต่ก็ยังคงเล่นเกมรับได้ดีครับและสร้างสรรค์โอกาสในทางการทำประตูได้มากสำหรับเขาถือว่าเป็นการคุมเกมอีกแบบนึงครับส่วนอาการบาดเจ็บของอันเดรียปิโลอาริกรีบอกว่าจอมทัพรายนี้บาดเจ็บบริเวณน่องครับและต้องเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งและหวังว่าจะไม่หนักมากโดยการคาดการณ์ของตุตโตสปอร์ตระบุว่าปิโลนั้นบาดเจ็บซ้ำที่เดิมครับและอาจจะทำให้ยูเวนตุสไม่สามารถส่งเขาลงสนามได้ราวๆสัก1เดือนครับก็อาจจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมสำคัญทั้งเกมเยือนโรม่ารวมถึงเกมที่จะเล่นกับดอร์ทมุนด์ในนัดที่2ด้วยครับไปดูบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กันบ้างครับเจอเก้นครอปยอมรับว่าในช่วงครึ่งแรกมีบางจังหวะที่ทีมน่าจะทำเกมรุกได้ดีกว่านี้ครับทีมทำได้ดีในช่วงครึ่งแรกก็สร้างปัญหาให้กับยูเว่ได้ทำใจยากเหมือนกันครับกับประตูที่เสียไปแต่ทีมก็ถือว่าทำได้ดีครับจากตามหลัง 0-1 สำหรับประตูที่2เขาบอกว่าเสียง่ายเกินไปครับและควรจะเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้ครึ่งหลังทีมมีโอกาสทำประตูแค่ 2-3 ครั้งขณะที่ยูเวนตุสมีโอกาสชัดเจน2หนครับซึ่งภาพรวมที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาพอใจครับถือว่ายุติธรรมแล้วครับทีมแพ้แค่ 1-2 ก็ต้องพยายามกันต่อไปนอกจากนี้คล็อปก็ไม่แปลกใจในวิธีการเล่นของคู่แข่งครับที่รอจังหวะสวนกลับก็ถือว่าไม่ใช่วันของดอร์ทมุนด์ครับแต่ยังมีโอกาสนะครับมันยังสูสีกันมากระหว่างทั้ง2ทีมคืนนี้ก็มีอีก2คู่ครับสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกเป็น2คู่สุดท้ายครับเราไปพรีวิวคู่แรกอาร์เซนอลเจอกับ AS มอนซาโกซึ่งเป็นทีมเก่าของอาร์เซนเวนเกอร์ครับก็จะเล่นกันที่เอมิเรตส์สเตเดียมครับหรือว่าอาร์เซนอลสเตเดียมนะฮะเวนเกอร์พูดถึงการเจอทีมเก่าว่าเขาเป็นผู้การทีมอาร์เซนอลมาแล้ว18ปีครับตอนนี้คิดอย่างเดียวคือการนำทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่โมนาโกนั้นได้11แต้มนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มยิงได้4ประตู4แค่ลูกเดียวนั่นหมายความว่าโมนาโกเล่นเกมรับดีมากแล้วก็พยายามจะเล่นเกมโต้กลับเปลี่ยนจากรับเป็นรุกครับโมนาโกนี่เป็นทีมที่เวนเกอร์เริ่มต้นทำงานครับอยู่ที่นั่น7ปีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นน่ะมันจะทำให้เขากล้ามาได้ไกลขนาดนี้เขาเล่นเขาคุมอาร์เซนอลเนี่ยได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกติดต่อกัน17ปีครับเขาบอกว่าคำว่าง่ายเนี่ยในฟุตบอลยุโรปเนี่ยมันควรจะโดนแบนไปเพราะว่ามันไม่มีคำว่าง่ายครับทุกทีมที่เข้ามานี่เป็นของแข็งทั้งนั้นแล้วเขาคิดว่าแต่ละนัดเนี่ยบางทียิง1ลูกแล้วพยายามจะลงมารับแล้วก็ปกป้องสิ่งที่เองมีอยู่เนี่ยจนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับขณะเดียวกันทางฝั่งโมนาโกก็คิดว่าอาร์เซนอลต้องเป็นฝ่ายกดดันแต่สำหรับเขาบอกว่ามัน 50-50 ครับมาดูความเห็นของทางโมนาโกบ้างนะฮะเลโอนาร์โดยาดีมครับกุนซือก็บอกว่าตอนนี้ทีมมีปัญหานักเตะบาดเจ็บมากมายแล้วก็เสียนักเตะสำคัญไปอ่ะ2คนก็คือรันเดเบลฟาวเกาที่แมนยูยืมตัวไปแล้วก็อาร์เมสโรดิเกสที่ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดครับในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่ก็บอกว่านั่นไม่ใช่ปัญหาครับโมนาโกเนี่ยสามารถจะปรับตัวได้แล้วก็สามารถจะให้โอกาสนักเตะใหม่ๆก้าวขึ้นมาขณะเดียวกันครับเกมนี้กับอาร์เซนอลก็ยังเน้นในปรัชญาเดิมของโมนาโกครับก็คือคุณภาพของเกมรับซึ่งเขาก็บอกว่าทีมเขารับได้บุกก็ได้แล้วจะยิงประตูที่สำคัญก็พอครับก็บอกว่าอาร์เซนอลพัฒนาดีมากดีกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วครับมีนักเตะเกมรุกหลายคนแม้ว่าอาร์เซนอลจะเคยเจอกับโมนาโกมาแล้วในช่วงพรีซีซั่นก็คือเอมิเรตส์ครับแต่นั่นเป็นการซ้อมเขาคิดว่าถ้าจบแบบเดิมชนะ 1-0 นี่ก็พอใจครับแต่อาร์เซนอลแข็งแกร่งขึ้นมากครับมาพูดถึงตัวผู้เล่นกันบ้างครับอาร์เซนอลจะไม่มีอารอนเรมซีครับมิเกลอาร์เตต้ามาริโอเดบูชีครับแล้วก็รอเช็คความฟิตของอเล็กซ์ออกซาเลตแชมเบอร์เลนครับขณะที่โมนาโกจะไม่มีเชอร์มี่ตูลาลองครับที่โดนแบนแล้วก็ลามิน่าตราโอเล่ที่เจ็บขาแล้วก็รอเช็คความฟิตของเซนต์ฮาร์ฟอย่างริคาร์โดคาวาโยแล้วก็อันเดรราจีที่เจ็บน่องแล้วก็เข่าครับคู่นี้ถ่ายทอดสดที 2:45 รับ True Sport 1681แล้วก็ True Sport HD 2
เราขยับไปดูความเคลื่อนไหวอีก1เกมครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเกมจากไบอารีนาครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านเจอกับอะเลติโกมาดริดของสเปนครับโรเจอร์ชวิตเทรนเนอร์ของเลเวอร์ยอมรับว่าการแข่งขันในรอบนี้เป็นงานยากครับเพราะว่าต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าอะเลติโกเป็นทีมที่ดีเข้ารอบชิงเมื่อปีที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ตลอดทั้ง4ปีที่ผ่านมาทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวามากครับแต่ทีมของเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ดีต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่ามีโอกาสเข้ารอบเช่นกันแต่ก็ถ่อมตัวนะครับว่าทีมอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเป็นเพียงทีมนอกสายตาที่จะต้องเล่นกับทีมที่เข้ารอบชิงเท่านั้นครับเกมในคืนนี้จะเป็น90นาทีจากทั้งหมด180นาทีครับที่พวกเขาจะพยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าสามารถสร้างปัญหาให้กับอะเลติโกมาดริดได้อย่างไรก็ตามครับทีมต้องการ2เกมที่สมบูรณ์แบบจริงๆเพื่อเข้ารอบในฐานะทีมเจ้าบ้านพวกเขามีเกมรุกที่ดุดันครับและสามารถสร้างโอกาสได้แม้ว่าจะไม่ใช่งานง่ายนักครับเมื่อเจอทีมที่มีเกมรับที่ดีอย่างอะเลติโกแต่ถ้าหากว่ามีผลการแข่งขันที่ดีทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเกมนัดที่2นะครับเขาบอกว่าทีมอะเลติโกมาดริดมีจิตใจที่แข็งแกร่งพวกเขาต้องการใช้ชนะเสมอนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้ผลการแข่งขันที่ดีมาโดยตลอดนะครับก็บอกว่าไม่มีใครอยากเจอพวกเขาครับเกมนี้เลเวอร์ต้องเล่นแบบยกระดับทีมให้สูงกว่าในบุนเดสลีกาครับเกมนี้เนี่ยเลเวอร์คูเซ่นจะไม่มีร็อบบี้ครูซนะครับกองหน้าทีมชาติออสเตรเลียที่ยังมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าเช่นเดียวกับลาสเวนเดอร์ที่เจ็บเข่าส่วนโอมาโทปรักติดโทษแบนลงสนามไม่ได้ฝากของเดียโก้ซิมิโอเน่โค้ชของอะเลติโกมาดริดบอกถึงเกมนี้บอกว่าเป็นเกมที่สำคัญลูกทีมต้องพยายามคุมเกมและครองบอลให้ได้มากๆครับแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าขณะที่ครองบอลเลเวอร์คูเซ่นชอบที่จะมาเล่นเกมกดดันเพื่อแย่งบอลคืนครับลูกทีมของเขาสภาพทีมนั้นดีมากครับมีความกระตือรือร้นทุกคนมีสมาธิกับเกมครับสำหรับอาการบาดเจ็บของอาดาตูรามเพลย์เมเกอร์คนสำคัญของทีมเนี่ยซิมิโอเน่บอกว่าอาดาจะฟิตทันลงเล่นในเกมนี้นะครับซึ่งถ้าหากลงสนามได้ทีมจะมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนครับส่วนฝั่งของซิมิโอเน่ก็ยอมรับว่าไม่รู้ว่าคู่แข่งเนี่ยคิดอย่างไรกับพวกเขานะครับเมื่อแชมเปี้ยนส์ลีกมาถึงบางทีมอาจต้องการคู่แข่งที่ง่ายซึ่งบางทีเนี่ยอะเลติโกอาจจะอยู่ในกลุ่มของทีมที่ทีมอยากจะเจอก็เป็นได้ครับผลการแข่งขันในอดีตอาจเป็นเครื่องมือในการคาดหมายว่าใครน่าจะดีกว่าใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบน็อกเอาท์ซึ่งเขายอมรับว่าผลงานเป็นเรื่องสวยงามครับแต่ฟุตบอลนั้นไม่ได้เอาชนะบนหน้ากระดาษครับอะเลติโกจะไม่มีโกเก้ที่เจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับพร้อมทั้งยังต้องรอเช็คความฟิตของอาดาตูรานอย่างที่เรียนไปครับที่เจ็บกล้ามเนื้อรวมทั้งไม่มีโคเซ่ฮิเมเนสที่ป่วยคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง TuneSport HD 1TuneSport HD 3แล้วก็ TuneSport 3ตอน 2:45 ครับก็คืบหน้าต่อเนื่องครับเรื่องของ FIFA World Cup ปี2022ที่ประเทศกาตาร์ครับจากที่ทาง FIFA Task Force หรือว่าคณะกรรมการเตรียมงานฟุตบอลโลกปี2022เนี่ยได้ออกมาบอกว่าน่าจะจัดในช่วงหน้าหนาวของกาตาร์ครับก็คือประมาณพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมครับก็มีข่าวต่อเนื่องมาว่าจะต้องมีสโมสรต่างๆเนี่ยไม่แฮปปี้นะฮะกับการที่จะมาแข่งในช่วงดังกล่าวเรื่องนี้นะครับทางเจอรมวอลเคครับซึ่งเป็นเลขาธิการฟีฟ่าบอกว่าจะไม่มีการจ่ายเงินชดเชยหรือไม่มีแม้กระทั่งการขอโทษสโมสรเรื่องที่ฟีฟ่าเวิลด์คัพย้ายจากช่วงปกติก็คือกลางปีของแต่ละครั้งที่มาแข่งขันจากมิถุนาถึงกรกฎาคมมาแข่งในธันวาพฤศจิกาหรือธันวาเพราะว่ามีเวลาที่ทุกคนจะเตรียมตัวถึง7ปีเพื่อที่จะรองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่ไม่ต้องขอโทษสโมสรเพราะว่ามีข้อตกลงอยู่แล้วสโมสรที่มีนักเตะมาเล่นในฟุตบอลโลกครับจะได้ส่วนแบ่ง40ล้านเหรียญสหรัฐครับในปี2010และปี2014เนี่ยได้45ล้านอาจจะ10ล้านเหรียญนะหรือประมาณ45ล้านปอนด์นะครับเพราะมันจะเป็นการให้ความสุขกับทุกคนที่ชอบฟุตบอลครับแล้วก็เต็มที่ในเรื่องนี้ครับอย่างริชาร์ดสกูเดมอร์นะครับซึ่งเป็นชีฟเอ็กซิคิวทีฟของพรีเมียร์ลีกก็บอกว่าถ้ามาแข่งในช่วงดังกล่าวมันก็จะกระทบต่อประเพณีของฟุตบอลอังกฤษที่จะมีช่วง Boxing Day ครับนะส่วนทางด้านสตูดเรแกนครับผู้บริหารสมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์ก็บอกว่าคงจะต้องมีคนไม่พอใจนะแต่ในเรื่องนี้มิเชลพลาตินีนะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูเอฟ่าเนี่ยสนับสนุนนะที่จะให้มาจัดในเดือนพฤศจิกาหรือว่าธันวาและติดตามกันต่อไปมันยังไม่ได้เป็นข้อสรุปแต่ว่ามีแนวโน้มมากขึ้น
ก็มีการพูดถึงกำหนดในวันชิงชนะเลิศด้วยนะครับว่าอาจจะเป็น23ธันวาหรืออาจจะขยับมาให้เร็วขึ้นอยู่ที่18ธันวาและที่สำคัญก็คือเรื่องของช่วงเวลาในการแข่งขันอาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมของสั้นลงเนี่ย31หรือ32วันของใหม่อาจจะอยู่ที่28วันประมาณนี้นะครับในขณะที่โปรแกรมใหญ่ที่เป็นโปรแกรมระดับเมเจอร์ที่จะกระเทือนเต็มๆก็คือ African Cup of Nations จากมกราคมถ้าจัดแบบนี้จริงๆนะครับจากมกราคมในปีต่อไปคือ2023ครับจะเลื่อนไปอยู่ที่มิถุนาก็ขยับกันไปครับก็เป็นลูกโซ่นะแต่ก็อย่างที่เจอรมวอลเค่บอกว่ามันก็มีเวลา7ปีนะครับที่ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกันถ้า FIFA จะเอาอย่างนั้นนะก็ติดตามมันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรTo join the FIFA President and the FIFA Secretary General. เมื่อคืนมีกาโชซูราหนึ่งคู่นะครับครับก็คือซันโตเรียเสมอกับเจนัวเป็นคู่ตกค้างมาจากเมื่อวันเสาร์นะเพราะว่าฝนตกสนามน้ำท่วมแข่งไม่ได้ครับเมื่อคืนแข่งจบไปแล้ว 1-1 ครับตอนนี้เรามาอันนี้ฮะคือผลเมื่อคืนก็แย่งอันดับ 5-6 กันครับถ้าดูผลกาโชซูรา 1-1 เมื่อคืนเนี่ยนะครับดูมีตารางคะแนนของกาโชซูราดูสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับ1ถึง6นะครับยูเวนตุสโรม่านาโปลีลาซิโอฟิออแล้วก็ซามโดเรียนะครับที่มี36แต้มส่วนโซนล่างนะครับก็เป็นเวโรนาเคียโวอาตาลันต้ากาเยรีเซชนาแล้วก็ปาร์มาซึ่งตอนนี้ก็ลูกผีลูกคนแล้วนะครับใช่ครับครับคือโดยแต้มเนี่ยตกชั้นแน่แครับแต่จะล้มละลายหรือเปล่าสโมสรจะหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับโรม่าได้รับทั้งข่าวดีและข่าวร้ายในเวลาเดียวกันก่อนจะบุกเยือนเฟยานอสในยูโรปาลีกรอบ32ทีมนัดที่2เมื่อโฮนมานูเอลอิตูเบ้ซึ่งเจ็บเข่ามาตั้งแต่31มกราคมกลับมาฟิตพร้อมลงสนามแต่ขาดดักลาสไมคอนฟูลแบ็กที่เจ็บเพิ่มขึ้นมาอีก1คนส่วนผู้ที่เจ็บอยู่แล้วทั้งวิกตอร์อีบาโบเควินสตรอตแมนและแลนโดคาสตานยังไม่พร้อมลงสนามโดยผลการแข่งขันในนัดแรกทั้งคู่เสมอกันมา1ประตูต่อ1ซินิซ่ามิไฮโลวิชพอใจกับผลงานลูกทีมหลังทำได้ในการเสมอเจนัว1-1ในศึกกาโชซอริอานัดตกค้างเมื่อคืนนี้โดยกุนซือทีมลาซามเผยว่าการชนะดาร์บี้แมตช์ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้ง2ทีมเล่นได้ดีแข็งแกร่งแม้ว่าซัมโดเรียมีโอกาสทำประตูมากกว่าแต่ถือว่าโชคดีที่ไม่เสียประตูในช่วงท้ายเกมอย่างไรก็ตามเขาพอใจกับภาพรวมในผลงานนัดนี้โจเซ่มาเรียบาโตมิลยืนยันทั้งเรอัลเมสซี่และหลุยส์เอนริเก้ยังคงอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังจากที่ทั้งสองคนเคยทะเลาะกันในช่วงคริสต์มาสจนมีข่าวว่าทั้งคู่อาจไม่อยู่กับบาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามตอนนี้ทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันได้แล้วบาโตมิลกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องรู้การจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเกมแพ้เรอัลโซซิดาดเมื่อมกราคมตอนนี้ทีมหาทางแก้ไขได้แล้วเมสซี่เองมีความสุขกับบาร์เซโลนาเขาเป็นแฟนบอลของบาร์ซ่าเป็นชาวคาตาลันส่วนเอริกเกสมีสัญญาเหลืออีกปีและจะเป็นโค้ชของบาร์ซ่าในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าครับในช่วงสปอร์ตเวิร์คครับเราไปดูทีมไรเดอร์ครับของสหรัฐครับก็ประกาศกัปตันทีมนะตามจากทีมยุโรปแล้วครับ